เรามาดูชะตากรรมของทนายต้มทนายตั้มกันก่อนนะครับข่าวปนคนคนปนข่าวไล่เลียงสถานการณ์ล่าสุดให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับบอกว่ามีการเดินหน้าสืบสวนสอบสวนกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีของนายตั้มสิทธาที่สิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับซึ่งถูกพี่อ้อยจตุพรอุบลเลิศเศรษฐินีชาวปากช่องที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแจ้งความเอาผิดฐานฉ้อโกงฉ้อโกงไป71ล้านบาทหลังจากทนายตั้มได้เสนอให้ลงทุนในแพลตฟอร์มหวยออนไลน์แล้วก็กลายเป็นข่าวคลึกโครมนะครับจากปากพี่อ้อยผู้เสียหายยังคงเดินหน้าระบายความทุกข์ในใจที่มีว่าไม่ใช่แค่ถูกฉ้อโกงไป71ล้านยังมีกรณีขอเงิน39ล้านไปให้คนใกล้ชิดรวมถึงไปงบงิบส่วนต่างในการซื้อรถหรูอีก5ล้านฟังว่าตำรวจสอบสวนกลางเชิญพี่อ้อยไปให้ปากคำโดยเป็นการสอบสวนในภาพรวมทั้งหมดนานกว่า8ชั่วโมงเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นมาของการรู้จักกันและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ระหว่างพี่อ้อยกับทนายคนดังรวมไปถึงพฤติการทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่าจะเข้าองค์ประกอบของมูลฐานความผิดใดบ้างโดยบิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกองปราบส่งสัญญาณลุยเต็มสูบตอนนี้ยังเป็นการรับข้อมูลจากทางผู้กล่าวหาอยู่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะเชิญผู้ถูกกล่าวหามาให้การทีนี้ในการเชิญนั้นจะเชิญด้วยหมายเรียกหรือหมายจับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาต้องดูข้อเท็จจริงว่าจะไปถึงขั้นตอนใดหากพบความผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่แน่นอนค่ายผู้จัดการบอกงานนี้ทนายตั้มไม่รู้จะออกหัวหรือจะออกก้อยขณะที่เจ้าตัวคือทนายตั้มเดินทางไปขึ้นศาลที่จังหวัดนครพนมเมื่อวานนี้ในคดีสหายแสงฟังว่าทนายตั้มเจอหน้านักข่าวนัดแนะจะมาคุยด้วยอย่างดิบดีที่ไหนได้ไม่เหมือนที่คุยไว้นี่ว่าเพราะท้ายที่สุดทนายตั้มหลบลี้หนีหน้าสื่อไปเสียดื้อเรียกว่าช่วงนี้ผิดปกติวิสัยของทนายช่างจ้อจอมสร้างคอนเทนต์แต่ที่ไม่ต้องรอแล้วก็ไม่ต้องพักก็คือบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของทนายตั้มที่ทยอยออกมาแฉพฤติกรรมร่วมวางดอกไม้จันทร์สาบส่งทนายตั้ม